สวัสดีครับสมาชิกทีมสีกุ้งแฟรนไชส์ทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำ3ขั้นตอนง่ายๆในการเติมเงินเข้าบัญชีกระแสของสีกุ้งโบรกเกอร์เริ่มต้นจากท่านต้องใช้แอปของกสิกรไทยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วท่านก็ใช้รหัสผ่านเข้าไปจะเจอหน้าแรกนะครับแบบนี้ขั้นตอนที่1ให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีคำว่าจ่ายบิลตรงนี้ครับใหญ่ๆแบบนี้ตรงคำว่าจ่ายบิลนี่คือขั้นตอนที่1คลิกเข้าไปเลยครับขั้นตอนที่2ให้เลือกคำว่าประกันภัยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับขั้นตอนที่3ให้พิมพ์ค้นหาคำว่าสีกรุงโบรกเกอร์พิมพ์กันไปหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ครับระบบจะโชว์ทันทีสีกรุงโบรกเกอร์นะครับอย่างนี้คลิกเข้าไปเลยครับครบแล้ว3ขั้นตอนช่องแรกที่ท่านเจอคือรหัสอ้างอิง1วิธีการใส่รหัสอ้างอิง1ก็คือตัวอย่างเลขสมาชิก AM 00123456ให้ท่านตัด AM 00ออกใส่แค่ตัวเลขก็พอถ้ารหัสของท่านเป็นเลข5หลักท่านก็ใส่5หลักนะครับกรณีนี้ท่านก็ใส่เข้าไปครับผมก็พิมพ์123456นะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่ตัวเลขยอดเงินที่ผู้ต้องการโอนกรณีผมต้องการโอนเงิน 50,000นะครับผมสมมุติว่าผมโอน500บาทละกันนะผมก็ใส่ตัวเลข500แล้วกดต่อไปแล้วก็จะไปหน้าสุดท้ายหน้านี้ให้ท่านบันทึกการแจ้งงานไว้บันทึกเตือนความจำนะครับท่านก็บันทึกไปว่าท่านจะเติมเงินพรบ.ลงรหัสใครส่งที่ไหนหรือจะแจ้งงานภาคสมัครใจอะไรท่านก็พิมพ์ลงไปข้อดีของการโอนเงินผ่านกระแสนะครับในกรณีเติมเงินพรบ.เมื่อท่านส่งสลิปโอนเงินนี้ให้เจ้าหน้าที่สีกุ้งแล้วเจ้าหน้าที่จะกดอนุมัติเงินเข้าระบบได้ภายใน1ชั่วโมงถ้าท่านโอนเงินแบบออมทรัพย์เงินจะอนุมัติภายใน1วันคือบ่ายโมงของวันรุ่งขึ้นดังนั้นการโอนเงินผ่านกระแสจึงสะดวกง่ายและรวดเร็วปลอดภัยสนใจกดติดตาม Subscribe เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดชมคลิปสอนการทำงานดีๆผ่านมือถือกับธุรกิจสีกุ้งได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ